สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำผัดฉ่าพริกแกงหมูสับกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าจะต้องมีเครื่องปรุงหรือเครื่องเคียงอะไรกันบ้างค่ะผิดดำกุ้งก็จะมีครับเครื่องปรุงวันนี้นะคะก็จะมีหมูสับนะคะกระเทียมสับพริกแดงนะคะหั่นหยาบแล้วก็จะมีพริกแกงนะคะแล้วก็จะมีกระชายใบกะเพรานะคะแล้วก็พริกไทยอ่อนแล้วก็เครื่องปรุงพวกซอสปรุงรสอย่างเงี้ยค่ะตามปกติทั่วไปนะคะเช่นน้ำมันหอยซีอิ๊วน้ำปลาซอสถั่วเหลืองนะคะก็แล้วแต่ตามใจชอบค่ะเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยนะคะตั้งกระทะให้ร้อนก่อนนะคะพอกระทะร้อนแล้วเราก็ใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่กระชายลงไปผัดก่อนนะคะกระชายจะได้หอมตามด้วยกระเทียมสับนะคะผัดจนกว่ากระชายจะหอมแล้วก็กระเทียมเหลืองนะคะเริ่มกลิ่นแล้วกระเทียมใกล้จะเหลืองแล้วนะคะแล้วก็กลิ่นกระชายก็เริ่มหอมละหลังจากนั้นเราก็ใส่พริกแกงลงไปใส่หมูลงไปได้เลยค่ะอันนี้เดี๋ยวเราเติมน้ำนิดหน่อยนะคะกลิ่นออกแล้วอ่ะเติมน้ำนิดหน่อยเราเริ่มปรุงรสกันนะคะเราใส่น้ำมันหอยใส่ซอสปรุงรสผัดน้ำตาลนิดหน่อยเราชิมรสก่อนนะคะว่ารสชาติเป็นยังไง
รสออกเค็มนิดๆนะคะหลังจากนั้นใส่เครื่องเยอะๆเลยพริกแกงซอยอะไรอ่ะใบกะเพราแล้วก็พริกไทยอ่อนสีสันสวยงามน่ารับทานช่วงโควิดนี่ดีนะคะทุกคนได้อยู่บ้านได้ลองทำกับข้าวอันนี้ก็แม่บ้านจำเป็นค่ะแต่ความสามารถเก่งขึ้นเรื่อยๆสีน่าทานไหมคะนั่นเองเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดไฟได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปจัดการกันนะคะเสร็จแล้วนี่ผัดฉาบผัดพริกแกงนะคะหมูสับเมนูง่ายๆวันนี้นะคะอร่อยง่ายๆที่บ้านนะคะอยู่บ้านเพื่อชาตินะคะเมนูวันนี้ค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะที่สำคัญอย่าลืมสั่นกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย